อ้ายไหนใครยังไม่มีไก่ตันบ้างน้องๆเว็บพี่เลยซันคุงช็อปขายไก่ตันราคาถูกกว่าร้านอื่นแน่นอนนะครับณตอนนี้มีไก่ตัน6หมัดนะครับผมราคาที่149พอยต์เท่านั้นและดาบคู่โอเด้งนะครับขายดีมากอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่289พอยต์พี่เห็นร้านอื่นขายประมาณ300 350บางร้านนี่ขายเกือบ400เลยนะครับพี่ก็เลยเอามาขายแบบต่ำราคาลงนิดนึงนะครับให้น้องได้แบบว่าซื้อกันได้ง่ายๆหน่อยนะครับจะได้ไม่เปลืองตังค์เยอะนะครับเป็นว่าดาบโอเด้งนี่หายากมากเลยนะใครอยากได้ก็พี่จะทิ้งลิงก์ไว้ไปด้านล่างนะครับส่วนใครที่สมัครไม่เป็นวันนี้พี่จะมาสอนสมัครด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนสมัครด้วยครับอันดับแรกกดเข้าลิงก์เว็บมาเลยแล้วก็ให้ทุกคนนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้ฟึบหลังจากนั้นกรอกชื่อและรหัสผ่านที่น้องๆต้องการสมัครนะครับพี่จะสมัครโชว์เลยโอเคพี่จะใส่ชื่อข้างบนเป็น KOKO นะครับแล้วก็รหัสอะไรก็ได้ตามใจเรานะครับหลังจากนั้นก็ให้เป็นอีเมลนะครับอีเมลปลอมๆอีเมลอะไรก็ได้นะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นอีเมลเราก็ได้นะนี่หลังจากนั้นติ๊กถูกไปเลยครับฟึบแล้วก็ให้เรากดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเรียบร้อยสมัครสำเร็จพอสมัครสำเร็จมันก็จะให้เราใส่ชื่อและรหัสผ่านที่เราสมัครไปตะกี้นี้นะครับก็ให้เรากดใส่ไปนะครับผมหลังจากนั้นกดใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยพอน้องๆเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับก็กดเติมเกมได้เลยนะครับอย่างเช่นทุกคนจะเติมสมมติว่าพี่จะเติมไก่ตัน149พอยต์นะครับก็กดตรงเติมเงินนะครับตอนนี้มีระบบแค่อังเปาเท่านั้นนะครับคิดว่าน้องๆเนี่ยใช้อังเปาเป็นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ละพอเติมเงินเข้าระบบนะครับมันก็จะมีพอยต์ให้เราเห็นป่ะตอนนี้พี่มีอยู่851พอยต์ให้เรากดสั่งซื้อได้เลยนะครับถ้าทุกคนมีพอยต์แล้วนะแล้วก็กดสั่งซื้อยืนยันคำสั่งซื้อไปพอกดคำสั่งซื้อไปนะครับมันก็จะมีรหัสผ่านเด้งตรงประวัติเลยนะครับใครไม่เข้าใจอะไรก็ทักมาที่แฟนเพจพี่แล้วกันนะครับน้องๆไม่ก็คอมเมนต์ถามพี่นี่ก็ได้พี่อ่านตรงไปนี่แหละจ้าคู่โอเคขายของเสร็จแล้วนะตอนนี้เราจะมาเล่นดาบที่มีชื่อว่าเซเบิร์นครับเพราะว่าดาบเซเบิร์นเนี่ยเป็นดาบที่เอาง่ายคือก่อนที่มันจะอัปเดตนะครับแอดมินไม่ใช่สิหลังจากต้องเรียกว่าหลังจากอัปเดตนะครับแอดมินได้ทำการปรับให้มันเนี่ยแรงขึ้นและหลังจากนั้นก็มีการอัปเกรดดาบเข้ามาทำให้ดาบเซเบอร์ที่อัปเกรดก็ดาเมจแรงขึ้นไปอีกและนั่นหมายความว่าโคตรแรงนะครับพี่อยากลองมากเลยว่ามันจะโกงสักแค่ไหนกันเชียวและตอนนี้พี่ข้าหัว3ล้านพี่ก็จะมาลุ้นกันว่าข้าหัว3ล้านบวกดาบแช่งที่อัปเกรดแล้วเนี่ยมันจะโกงสักแค่ไหนเชียวไอ้เหี้ยโมจิวิ่งหนีกูให้เพื่อนรอก่อนทันโหลไอ้ไก่อย่าลืมนะครับใครยังไม่มีลาดไก่ตันร้านพี่แนะนำยังขายอยู่คืออันนี้กูนอนน้อยระเบิดไปหมดละร้านพี่ยังขายอยู่นะครับโอ้ยมันรีตัวเลยอ่ะไอ้เหี้ยมันรีตัวเลยอ่ะโอ้มึงก็ใจกระจอกเกินใจป๊อตไอ้ไก่เอ้ยคนก็ยิ่งหาค่ายากเลยก็ยังมาหนีกูด้านไอ้ไก่เฮ้ยทุกคนเซิร์ฟนี้มี 29M เฮ้ยบันเทิงพลังงานนี่มาครับเราจะมาเผาข้าวหัวเล่นกันเอ็ดเคมังกรว่ะแต่พี่ก็มองว่าเซเบอร์ก็ยังเป็นดาบที่แบบว่าก็ยังเปิดไฮคิดหลบได้ดีนะครับเพราะว่าก็นั่นแหละมันก็ยังใช้งานจริงไม่ค่อยได้ก็ยังเปิดไฮคิดหลบได้ดีมานี่ครับมึงอย่าวิ่งหนีขอร้องเจอแต่พวกวิ่งหนีลูกอีลันเนอร์ป่ะนี่ปุ้งนี่ไงอย่าห้าวกับพี่ฮัลโหลโดนครับสวยไอ้แก่ก็มามังกรทองเหรอมังกรหรือไส้เดือนครับฮัลโหลไส้เดือนทอดป่ะนี่สีเหลืองด้วยเหลืองอร่ามเลยเหี้ยสวยจัดอุ้ยโดนนะอุ้ยนี่ก็เกือบโดนทำให้เปิดไฮคิดไอ้คิดนี่ตายยัดหน้าเขาให้แรงเวอร์เชื่อมังกรเป็นคนโอ้ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวกูถามจริงหลบได้ครับผลเสือมาไงอ่ะโอ้ยเซิร์ฟดังๆแม่งแบบพอเซิร์ฟคนโหดๆก็จะมีแต่พวกขี้เสืออย่างนี้แหละครับน้องๆไม่อ่ะเราจะไม่บวกด้วยตอบได้ที่มึงยังอยู่ในร่างนั้นอยู่สวยขึ้นล่างละเจอคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บกูหนีตายครับโอ้ยพี่จะตายเอาอีรู้สึกว่ามันลุมพี่นะถึงมันจะมีตัวที่แบบหมายหัวอยู่ประจำก็เถอะแต่แบบมันก็มีตัวหนีอะสวยคราวนี้ก็ละกันดาบแรงมากเลยนะทุกคนถ้าพี่แบบเจอแบบคนที่เล่นดาบด้วยกันนี่น่าจะสู้ได้สูสีเลยนะครับถ้าไม่ใช่พวกที่แบบว่าเล่นแต่ดาบเล่นแต่แบบผลโกงๆอย่างนี้นะตอนนี้พี่ก็ต้องหนีไปก่อน
FC ซันพุงเอออย่ามาลุมพี่เขามึงจะลุมเพื่ออะไรวะลำพังมังกรนี่กูจะตายหายแล้วไอ้เหี้ยโคตรโกงเลยมาโอ้ยมันลุมกูเฮ้ยลุมโอ้ยเหี้ยไม่น่ารักเลยอ่ะลุมเพื่อนเลยวะไอ้แก่ไม่เฟี้ยวเลยลุมทำไมอ่ะโอ้ไม่เทพเลยไม่เก่งเลยลุมเพื่อไปละจ้าเนี่ยมันลุมเนี่ยทุกคนเห็นป่ะกี่ตัวนี่ทั้งโมจิทั้งมังกรนี่รีตัวดิฉันคงรีตัวสวยเบื่อจริงๆเวลาเจอพวกขี้ลุมนี่ยังเบื่อโอ้กูมาเกิดทำไมตรงนี้โอ้โหชิตไม่ได้เกิดในเซฟโซนด้วยนะประเด็นวิ่งเซฟโซนกันครับอ่ะเหรอเซฟโซนเซฟโซนอยู่ตรงนี้ครับไอ้ไก่แสบคอมากเลยตอนนี้รู้สึกว่าตะกนจนคอจะแห้งพี่แบบไม่อยากโดนลุมแล้วพี่อยากแบบแสดงความโหดของเซเบอร์ให้ทุกคนดูแล้วครับแต่ก็ติดตัวที่พี่โดนลุมประจำทุกคนเห็นไหมต้องบอกเลยว่าถ้าพี่ไม่โดนลุมสักเกมนะกูได้ฉายแสงอะแค่นั้นแหละไม่ใช่กระสือนะแต่พอดีว่าพี่ก็จะได้แจ้งเกิดอะครับมันก็จะไม่มีพวกแบบพวกไก่น้อยขี้ลุมอะแต่ว่าจะได้พวกไก่น้อยขี้ลุมระเบือสัตว์เอ้ยอากาศโคตรร้อนเลยตอนนี้ก็เปิดแอร์นะหน้าหนาวก็จะเข้าแล้วไอ้เหี้ยร้อนชิบหายเลยโอ้ยต้องมีคนบวกกันอยู่พี่ขอไปเสือกหน่อยละกันเพราะว่าพี่อยากจะแสดงความโหดของเซเบอร์ให้ทุกคนดูนะครับกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วกดแชร์ด้วยตายใส่ไก่โอ้ชิตไอ้เหี้ยกูแข็งเดี๋ยวนะอย่าห้าวกับพี่นะน้องอย่าห้าวกับพี่นะน้องโดนอุ้ยนี่ค่ะโดนแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับไปอีกหนึ่งช็อตล็อกแล้วก็วาร์ปใส่ตายครับยัดเซเบอร์ไปโอ้โหตายคากำแพงเซเบอร์แม่งโคตรแรงเลยพี่อย่างชอบโอ้ยไก่นี่มาจากไหนนี่โยนบอลเกนจิไปเอ้ยมึงหนีกูไปไกลจังอ่ะเพื่อนขี้กลัวเปล่าโดนปั่นหน้าพี่โอ้เดี๋ยวๆจะโดนตุ๋ยจะโดนตุ๋ยดีนะวาร์ปหนีทันโอ้ยโดนตุ๋ยโดนตุ๋ยไม่พอกูโดนลัดอีกสภาพชีวิตชีวิตตอนนี้ย่ำแย่ครับโดนลัดอย่าลัดนะโหลอย่าลัดครับขอสวยบอกว่าอย่าลัดเล็งดีๆโอ้ยบางอันหลบได้ถอยบ้านละกันพอดีว่าเชิงพี่หนากว่าครับฮัลโหลมึงจะหนีไปไหนให้ไก่หน่อยจะหนีไปไหนไก่จะหนีเป็นอุ๊ยจะหนีไปไหนยัดอ่ะหนียังไงก็ไม่รอดครับเซเบอร์มันแรงยิ่งสกิลใกล้ๆนี่ยิ่งแรงทุกคนเห็นหรือยังว่าเซเบอร์ที่อัปเกรดแล้วมันโกงสักแค่ไหนถ้าใครกลัวก็กดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์คลิปนี้ไม่งั้นพี่จะไปฟันหน้าน้องๆซะแต่ต้นเกมนี่ยังเดือดนะพี่โดนลุมแต่ตอนนี้แบบพี่เริ่มอารมณ์เย็นละแล้วกูจะได้คลายนี่รอแชร์คนแน่นอนเลยทรงนี้ทุกคนเชื่อปะมันก็จะรอตอนที่แบบตาพี่เผลอลงพื้นแล้วมันก็จะแช่แล้วก็คอมโบโง่ๆกลางๆของแม่งอ่ะแหละไปละเข้าเซฟโซนแล้วไอ้พวกกระจกรู้ไม่สู้ก็วิ่งเข้าเซฟโซนซะนะน้องเข้าไปร้องงองแงในเซฟโซนซะไอ้ไก่ไหนเซิร์ฟนี้มีใครอีกหรือเปล่ามีใครจะงัดกับซันคงอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีจะได้ปิดคลิปเอ้ยมีตอนนี้1ตัวที่สัมผัสได้โอพีพีไม่เปิดไหลโง่โอ้ยลูกแคนกู nope. ลูกแคนพี่ยังไม่นอนเหรอตอนนี้พี่อาจเป็นเวลา 1:00 น.แล้วนายไม่ให้หลับหานอนออกมาถ้ากับตายถ้าไม่ใจก็ยืนเป็นพวกใจกากเดซิปโซนอย่างนั้นแหละไอ้โง่เอาล่ะคลิปนี้พี่ขอปิดแล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้ยเสียใจด้วยนะน้องจะตุ๋ยพี่นี่ก็ยากหน่อยนี่พี่นี่จะตุ๋ยพี่ก็มาเลยแม่งเอ้ยเล่นจะตุ๋ยอย่างเดียวเลยสัตว์ติดโอเครอดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วกดแชร์พี่ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับน้องๆสำหรับวันนี้ฝันดีครับอย่าลืมก
ไก่ตันซันคงช็อปนะครับเจ้าคู่ไซเบอร์แม่งโคตรแรงเลยแรงจริงแต่ว่าอาสาระนะก็คือมันยังกากอยู่เว้ยไม่ควรเอาไปเล่นอย่างยิ่งเพราะว่ากากก็คือกากอะเนาะไปเล่นอื่นดีกว่านะครับหนึ่งเดียวในราตรีนี้คงมีเพียงแต่